สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ทีทูมาแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าใน1วันนั้นเราได้รับข้อมูลต่างๆมากมายจากหลายๆแหล่งที่มาข้อมูลที่เด็กๆได้รับนั้นก็คือเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆที่สามารถรับรู้ได้โดยการฟังการพูดคุยโต้ตอบการมองเห็นและการสัมผัสรับรู้รสจากสิ่งรอบๆตัวนะครับเด็กๆสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือใช้ในการทำงานทีทูจะพาเด็กๆไปดูแหล่งที่มาของข้อมูลในหน่วยความจำของทีทูกันนะครับข้อแรกคือข้อมูลที่ได้มาจากการมองเห็นเช่นการอ่านเอกสารหรือการอ่านหนังสือพิมพ์รูปภาพและโทรทัศน์เป็นต้นข้อที่2คือข้อมูลที่ได้มาจากการฟังเช่นวิทยุและโทรศัพท์และข้อที่3คือข้อมูลที่ได้มาจากการซักถามเช่นการซักถามพูดคุยกับผู้อื่นแหล่งที่มาของข้อมูลยังมีอีกมากมายเลยนะครับเด็กๆการเรียนรู้ของเด็กๆยิ่งมากเท่าไหร่ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทีทูไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ